อบอุ่นมากค่ะแล้วก็มีแต่ญาติสนิทเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่างานจะเป็นยังไงเราเลยรู้สึกเลยว่าเราสบายใจเพราะว่าทุกคนเหมือนเป็นญาติเราแล้วก็ทุกคนเข้าใจในความไม่เพอร์เฟคที่เพอร์เฟคนั้นอะไรเงี้ยตื่นเต้นไหมวันนั้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตอนที่จะมานั่งตรงกลางแล้วอะตื่นเต้นว่าเฮ้ยงานมั่นเขาทำอะไรกันบ้างอะไม่ได้ถามเลยคือตอนที่ออกแกไนบีฟก็คือหูดับเนี่ยว่าแบบมัวแต่ห่วงว่าโอ้ยไหนจะต้องจัดคิวให้ญาติจะทำผมก็เลยหูดับก็เลยไม่รู้ว่ามินมีพิธีรีตองอะไรบ้างเพราะว่าที่บ้านหนูจะเป็นแบบว่าเหมือนแคชชวลมากอะคือคุณพ่อก็ชาวล็อกอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตื่นเต้นว่าเอ้ยมันจะต้องแบบทำอะไรต่อต้องกราบสามีต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีค่ะคือมันก่อนงานคือมันก่อนงานนอนหลับนะหลับหลับสนิทเลยค่ะเป็นคนที่แบบชิลมากทุกคนบอกว่าเออเราดูเป็นเจ้าสาวที่ชิลที่สุดเพราะว่านึกได้ว่าตอนกลางคืนลืมทาเล็บก็กล้าทาเล็บเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทุกคนก็เออแกชิลดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอมันเสร็จก็มีการเก็บชุดเองด้วยตัวเองเพราะว่าเพียงทางห้องเสื้ออมตะเขาก็ถามว่าเออจะเอาคนไปช่วยไหมเราบอกไม่เป็นไรเราเอาเพื่อนไปช่วยแล้วเราอยากให้แบบมีแต่คนที่มองไปแล้วมีแต่คนไปดีเองก็เป็นไปด้วยอย่างความน่ารักมากโมเมนต์ไหนประทับใจโมเมนต์ที่ได้กราบผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ท่านได้อวยพรทั้งคุณแม่พี่โดมแล้วก็คุณแม่เราอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูกับแม่จะเป็นเหมือนเพื่อนกันเพราะหนูจะไม่ค่อยได้กราบแม่ก็จะซื้อตรงนั้นแล้วก็ซึ้งตรงที่คุณแม่ร้องไห้ว่าคุณแม่แบบเลี้ยงเรามาเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ร้องไห้หนูก็ร้องจะร้องไห้ในอะไรที่แบบว่าจะแบบภูมิใจก็คือแบบร่วมกราบเขาเขายกนิ้วแบบอย่างนี้เลยแล้วก็มีแบบปมหัวตึ๊กพี่โดมร้องไห้พี่โดมอะคะเหมือนร้องซึมซึมค่ะคือด้วยความที่วันนั้นอะมันมีแต่ญาติแล้วเหมือนบรรยากาศมันอบอุ่นมากมันเลยไม่ได้เกิดความตื่นเต้นที่แบบเป็นความยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับทุกคนมาแบบว่าให้กำลังใจกันเป็นญาติกันอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ตื่นเต้นเท่าหนูคิดว่าวันที่17สิงหาเนี้ยค่ะน่าจะตื่นเต้นมากแต่วันนั้นมีแบบเป็นภายในว่ามีไมค์กี่คนนะคะท่านหมายถึงวันที่มันใช่ไหมคะมีประมาณไม่เกิน40คนค่ะญาติล้วนญาติล้วนค่ะเขาถามเรื่องสีสอดหน่อยค่ะเป็นทางการแพทย์กับสนุกที่ดีสุดคือตอนแรกคุยกันว่าจะไม่ลงรูปแล้วอยู่ๆอ้าวพี่โดมลงรูปรถเราแบบเอ๊ะยังไงสงสัยจริงๆเขาก็คงอยากลงแหละหนูว่าเพราะว่าพี่โดมเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างเรียวมากคือเขาที่อยากทำอะไรเขาก็จะแบบทำเลยเขาจะไม่มีการคิดแพลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ค่ะประมาณนั้นก็มีรถตามข่าวค่ะก็มีเงินสดมีทองมีอะไรตามประเพณีค่ะเป็นรุ่นที่เราชอบเลยคือเหมือนบังเอิญไปเจอแล้วแบบหนูคิดว่าเออหนูซื้อรถพอดีหนูมาปรึกษาเขาเพราะว่าเรื่องพวกแก๊สเรื่องอะไรต่างๆหนูชอบปรึกษาเขาแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเราเหมือนจะชอบคันนี้เพราะว่าเราเป็นคนชอบอะไรที่มันดูบอยๆดูเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นแล้วแบบนี้เลยก็จริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่หนูไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์หนูก็เลยพี่โดมเขาก็เลยค่อนข้างพาไปเลือกให้ถูกใจเราที่สุดว่าไงให้ถูกใจกันแล้วทุกอย่างเราคุยกันค่ะแล้วเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างสเต็ป by สเต็ปเราคุยกันตลอดเลยแล้วก็ยังไม่ทะเลาะกันนะคะตอนนี้ดีใจมากเลยค่ะกลัวว่าแบบเฮ้ยพอมันเริ่มยุ่งจะทะเลาะกันไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวได้กี่ยังคะนั่นเป็นขับโอ้โหขับว่อนแล้วค่ะขับเพราะว่าต้องขับไปที่มวกเหล็กไงก็ขับแล้วพี่โดมเป็นคนขับเองก็ต้องวันต่อที่วันนั้นที่เป็นแฟนแล้ววันนี้ก็หันมาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนเลยก็พี่โดมก็หันมามองหน้าว่าเฮ้ยนี่คือเราเป็นสามีภรรยาแล้วนะอะไรเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่แบบก็แปลกดีค่ะมันเป็นคำที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะก้าวมาถึงจุดคำว่าภรรยากับสามีอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เราแบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พอเรียกกันสามีภรรยามันเป็นยังไงคุณสามียังไม่ค่อยได้เรียกเลยค่ะเพราะว่ามันยังเป็นความไม่เคยชินนะคะใช่แล้วคันมั่นแหละคันพอดีเฮ้ยนี่ไม่ได้แกล้งนะคันหน้ามาทิ่มตาค่ะก็แหวนจริงๆแล้วแหวนอะไรนะคะเออแหวนอย่างนั้นนะอ่ะแหวนวันที่เขามั่นเราก็คือเป็นแหวนเพชรค่ะเขาเรียกว่าแหวน engagement ring ใช่ไหมคือหนูไม่ค่อยรู้เรื่องแหละแต่แหวนวันที่แรกกันอ่ะก็เป็นแค่เหมือน rose gold กับทองคำขาวเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่สบายคือคนละแหวนจากที่แม่ให้มาใช่ไหมคนละวงค่ะคนละวงไม่ได้เป็นแหวนเพชรค่ะใช่วันนี้ใส่มาไหมคะท่านคะวันนี้ใส่มาเป็นคนดูน่ารักแบบน่ารักคือหนูจะ
ะวอรี่เรื่องแบบมันต้องใส่สบายไม่ไกลจะเอ้ยรีวิวอีกแล้วไปช่วงนี้ติดรีวิวเหลือเกินคือแบบเป็นคนชอบคือบอกพี่โดมคือปกติเนี่ยถ้าคนเห็นอะเวลาที่พี่โดมมั่นแล้วเราไม่ใส่แหวนทุกคนก็แบบทำไมท่านไม่ใส่แหวนเพราะว่าเราเป็นคนที่เราชอบอะไรที่มันสบายๆแบบเราไม่ค่อยใส่เครื่องประดับเยอะยกเว้นต่างหูอะไรอย่างเงี้ยแหวนเราจะนานๆทีใส่เราสึกอัดเราก็เลยเอาแบบที่แบบใส่สบายๆนะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ค่าจดทะเบียนนะครับยังไม่ได้จดเลยยังมองหน้ากันอยู่เลยว่าต้องจดไหมเนี่ยเป็นสายชิลทั้งคู่เป็นสายอาร์ติสวางแผนจะจดเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนคำนำหน้าไหมตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่กำลังคิดกับตัวเองเลยว่าถ้าเป็นเมทัลสุขขาวแล้วถ้าเป็นเมทัลลำก็คือสั้นมากชื่อหนูจะสั้นมากนะข่าวก็ยังขำเลยควรไหมจะเป็นเมทัลลำชื่อจริงนะชื่อเมทัลสุขขาวสี่พยางค์เท่านั้นถ้าเมทัลลำเหลือสามจะเป็นเมทัลสุขขาวลำไหมได้นะได้ได้ได้เดี๋ยวนี้สามารถสมัครถ้ามีกลางอ่ะเนี่ยท่านสุขาวเราก็ดีนะแต่ว่าเรายังไม่ได้แพลนอะไรยาวขนาดยังไม่ได้แพลนเลยเป็นแบบสายชิลกันมากเลยค่ะคือแบบว่าเป็นแนวแบบมีความสุขทุกๆวันน่ะพวกหนูอ่ะอย่างวันงานที่วันที่17วันที่17นี้คือตื่นเต้นเพราะว่าทุกอย่างเราจะลอยเรียงเป็นโชว์แล้วเป็นการร้องเพลงแต่เราจะมีไลฟ์สดนะคะแล้วก็บันทึกคอนเสิร์ตเลยเราก็จะเต้นร้องสุดฤทธิ์ค่ะสนุกสนานจะบอกเจ้าสาวมีแบบว่าขึ้นไหมคะโชว์ให้โชว์สิคะต้องมีค่ะมีเพลงไฮไลท์ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ต่างๆแล้วให้เราติดตามค่ะจริงไหมคะเดี๋ยววันจริงบ้างไหมเดี๋ยวเก็บไว้วันจริงบ้างจะบอกหมดแล้วเนี่ย